ัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูง่ายๆทานกันนะคะมายำไข่นะคะยำไข่ทานกันนะคะอันนี้ตำนะคะมีพริกสดกระเทียมแล้วก็น้ำตาลนะคะผสมกันเนี่ยนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำปลาลงไปนิดนึงใส่พริกรสนิดนึงตามด้วยน้ำมะนาวนะคะขาดไม่ได้คือน้ำมะนาวเนาะเอาไปเปรี้ยวทำเมนูง่ายๆทานกันนะคะแล้วก็คลุกๆนะคะคนๆให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูนะคะชอบรสไหนแล้วก็เติมลงไปเอาหอมซอยนะคะหอมแดงนะคะหอมแดงที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปโอเคนะคะเดี๋ยวเราเตรียมมาราดเลยนะคะราดไข่นะแล้วก็เอาน้ำจิ้มที่เราคลุกนี่แหละตักราดเลยนะคะวันนี้สูตรจะทำสองไข่นะคะมีไข่ต้มกับไข่เยี่ยมมาใส่ผักชีนะคะใส่ผักชีลงไปโรยหน้านะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานได้นะคะยำไข่นะคะยำไข่ต้มกับไข่เยี่ยมม้าค่ะทานง่ายๆกันนะคะท่านโอเคนะคะเดี๋ยวเราเตรียมลงมือทานกันนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันเป็นกับแก้มก็ได้นะคะง่ายดีอร่อยค่ะคือเราไม่มีอะไรนะเมนูวันนี้คิดไม่ออกก็เห็นไข่นะคะไปจัดการซะเลยยำไข่นะคะยำไข่ต้มกับไข่เยี่ยมม้านะคะยำไข่กินค่ะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้สู่ขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ